วันนี้จะทำข้าวมันแกงกะหรี่กุ้งกรอบให้คุณผู้ชมรับประทานนะครับมันประกอบด้วยส่วนประกอบทั้ง3อย่างเลยแต่อยากจะชวนคุณผู้ชมหุงข้าวที่แสนจะอร่อยนะคุณผู้ชมเขินจังเลยอ่ะที่จะบอกกับคุณผู้ชมว่าภูมิใจมากเลยอ่ะผสมข้าวสารขายมีแต่คนซื้ออ่ะข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์หุงง่ายข้าวเม็ดสวยนุ่มละมุนนะครับมีแต่คนบอกตายตายแล้วฉันมานั่งขายข้าวสารจริงๆแล้วอยากจะเรียนกับคุณผู้ชมว่าเป็นคนชอบรับประทานข้าวแล้วก็ชอบไปซื้อข้าวแต่คุณผู้ชมก็ทราบใช่ไหมล่ะว่าข้าวสีขาวนั้นนุ่มละมุนปากแต่ว่าประโยชน์ที่ได้รับนั้นอ่ะมันไม่ได้มีมากมายเท่าไหร่นักแต่ถ้าจะไปซื้อข้าวอย่างอื่นมาโอ้ยก็หุงแล้วก็ไม่อร่อยใช่ไหมถึงจะดีมีประโยชน์แต่มันก็ไม่นุ่มละมุนสนิทปากเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยอยากจะชวนคุณผู้ชมให้รู้จักผสมข้าวแต่ถ้าจะมานั่งผสมเองก็แหมคุณผู้ชมคงจะลำบากลำบนนะวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็เลยผสมให้คุณผู้ชมเสร็จเลยดูนะตัดข้าวก็เรียบร้อยเลยนะคุณผู้ชมเพราะว่าไม่ต้องซาวด้วยดูสิเม็ดก็สวยสวยคุณผู้ชมครับนี่ดูนะสัดส่วนง่ายมากข้าว300น้ำ600คือน้ำ2เท่าของข้าวถ้าข้าว1ถ้วยก็น้ำ2ถ้วยเวลาคุณผู้ชมหุงก็จะเป็นแบบนี้พอดีเป๊ะเลยคุณผู้ชมเนี่ยอันนี้เราใส่น้ำก่อนนะส่วนหนึ่งจะทำข้าวมันก็ใส่แค่นี้เกลือป่นนิดนึงใบเตยสักใบหนึ่งเพื่อให้มันหอมแต่อย่าลืมนะอัมพวากะทิ 100%สัดส่วนของน้ำกับกะทิรวมกันเป็น2เท่าของข้าวนะครับเสร็จแล้วเราก็นำไปหุงแค่นี้เราก็จะได้ข้าวมันที่มีสีสันสวยชวนรับประทานที่สำคัญนุ่มละมุนรับประทานแล้วก็มีประโยชน์จากข้าวตั้ง5สายพันธุ์พูดง่ายๆคำเดียวเหมือนตักข้าวที่แสนจะอร่อยจากทั่วประเทศมารวมกันนะครับตำรับของเราจะต้องทอดกุ้งเวลาทอดก็ต้องเลือกน้ำมันวันนี้ใช้น้ำมันผสมผ่านกรรมวิธีปลามรกตไลท์ขวดนี้ได้ทั้งทอดแล้วก็ผัดนะคุณผู้ชมครับเตรียมเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิเอาไว้ใส่ชามเตรียมไว้เลยนะครับแป้งประกอบอาหารตราโกกิก็เตรียมไว้ไข่ไก่ตีพอแตกเตรียมไว้ดูซิว่าน้ำมันร้อนหรือยังหยดลงไปดูซิสักหยดหนึ่งวิร้อนแล้วนะร้อนแล้วปุดลงมือเลยคุณผู้ชมเตรียมกุ้งขนาดสวยงามตามที่ชอบคลุกแป้งแห้งจุ่มไข่เสร็จแล้วก็จุ่มเกล็ดแล้วก็หย่อนลงไปทอดชุบแป้งแห้งจุ่มไข่แล้วก็เกล็ดแล้วก็หย่อนลงไปทอดอุ้ยอุ้ยอุ้ยแม่กุ้งก็ไม่รู้จักที่จะซับหางมีน้ำมาโอ้ยกุ้งสุกเร็วมากจะได้แล้วสุกสวยต่อไปเราจะมาทำแกงกะหรี่กันนะครับอยากให้คุณผู้ชมชมวิธีการทำแกงกะหรี่ที่ง่ายๆของเราเริ่มต้นบอกแล้วได้ทั้งทอดและผัดเมื่อครู่นี้ทอดไปแล้วตอนนี้ก็เอามาผัดขวดเดียวนี้แหละใส่ลงไปหน่อยนึงน้ำมันผสมปลามรกตไลท์รับรองจะติดใจน้ำพริกแกงกะหรี่ซื้อจากตลาดเจ้าประจำระวังนะจะทั้งเค็มแล้วก็อาจจะแบบแพสด้วยหรือเปล่าต้องเช็คเดี๋ยวลูกกินไม่ได้แกงกะหรี่เด็กๆชอบนะเพราะว่าหอมนี่น้ำพริกแกงนะคะผัดให้มันหอมๆนะคุณผู้ชมแต่อันนี้เป็นคนละแบบกับแกงกะหรี่ญี่ปุ่นนะอันนั้นซื้อมาเป็นก้อนๆแล้วก็โยนลงไปอันนั้นจอกหวานๆคนละแบบกันเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่ใบกระวานสักใบสองใบลงไปบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบบางคนแกงกะหรี่เนี่ยนะคุณใส่ดอกไปกากไปดอกหนึ่งด้วยซ้ำไปอัมพวากะทิ 100% ใส่ไปทีเดียวเลยคุณผู้ชมเราจะไม่ค่อยทยอยใส่พอใส่กะทิลงไปเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมครับเราจะใส่มันฝรั่งที่ต้มสุกแบบครึ่งทางมาก่อน
ใส่หอมใหญ่ซึ่งจะทำให้แกงของเราออกหวานๆแล้วก็วันนี้เป็นสะโพกไก่นะคุณผู้ชมใส่ไปเสร็จเรียบร้อยก็จัดการคนสักหน่อยนึงแล้วก็ทิ้งไว้แบบนี้ให้มันเตรียมตัวจะเดือดจนกระทั่งไก่สุกแล้วมันฝรั่งของเราก็จะสุกมากยิ่งขึ้นส่วนเรื่องของการปรุงรสก็นิดนึงไม่รู้ว่าแกงกะหรี่ส่วนใหญ่ก็จะออกแบบหวานนิดๆบางคนก็อาจจะหวานมากแต่เราหน่อยนึงก็เป็นน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงก็ใส่ไปเพื่อให้ได้รสชาติแบบที่เราชอบนิดนึงนะคุณผู้ชมส่วนเค็มนี่สิเดี๋ยวนี้ใครๆก็กลัวเพราะเค็มเนี่ยมันเป็นต้นเหตุของความดันโลหิตสูงโรคหัวใจโรคไตแล้วอื่นๆก็จะตามมาอัมพฤกษ์อัมพาตเต็มไปหมดกินเค็มมากไม่ได้แล้วคุณผู้ชมวันนี้ก็เลยต้องแนะนำคุณผู้ชมว่าอร่อยอย่างปลอดภัยด้วยซอสปรุงรสทดแทนน้ำปลาตราเคดีแคร์สูตรลดโซเดียมมากกว่า 60% ไม่เติมเกลือโพแทสเซียมด้วยนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นจากสิ่งที่คุณผู้ชมเคยทำในตำรับเก่าๆเคยใส่อะไรขนาดไหนสะใจแค่ไหนก็ใส่ไปเลยคุณผู้ชมแต่คุณผู้ชมก็ไม่ต้องกังวลว่ามันจะเค็มหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพเพราะมันก็จะคงเค็มแล้วก็อร่อยอร่อยแต่ปลอดภัยนะครับอร่อยแบบนี้เราสบายใจครับเสร็จแล้วก็จัดการคนอุ้ยไก่เริ่มจะสุกแล้วคุณผู้ชมรอสักครู่เดียวนะคุณผู้ชมนะเสร็จแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวคุณผู้ชมมาดูวิธีการเสิร์ฟนะครับเนี่ยข้าวหุงเสร็จแล้วข้าวมันก็วางลงไปว้ายน่าเอ็นดูอันนี้ก็เป็นแกงกะหรี่อุ้ยดูสิแกงน่าทานมากคุณผู้ชมอันนี้รสชาติจัดจ้านแต่เค็มอย่างปลอดภัยหวานนิดเดียวกะทิเขาก็ไม่มีไขมันทรานเพราะอัมพวาไม่มีทรานน้ำมันเราก็ใช้น้ำมันผสมเสร็จแล้วเราไม่เสิร์ฟแบบธรรมดาธรรมดาจะเป็นกับข้าวบ้านเราได้อย่างไรจริงไหมต้องไม่ธรรมดาสิเก๋ไก่นี่ตายแล้วน่ากินอ่ะคิดได้ยังไงอ่ะดูสิเอากุ้งทอดอ่ะมาใส่ลงไปอย่างนี้มันดูน่ากินอ่ะคิดได้ยังไงอ่ะคุณผู้ชมว่าไหมเวลายกมากระปิดจ๊ะเอ๋เห็นไหมคะตายแกงกะหรี่ที่ไม่ธรรมดานะคะโอ้โหเรียกได้ว่าน่ากินน่าอร่อยทั้ง2เมนูเลยนะครับคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นข้าวมันแกงกะหรี่กุ้งกรอบของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับหรือว่าจะเป็นข้าวปั้นเกาหลีของนานาเท็ดดี้แม่เขาเรียกว่า2ความอร่อย2สไตล์เลยทีเดียวใช่ค่ะรับรองความอร่อยเลยแหละว่าผงกะหรี่ไม่ว่าจะเป็นเครื่องแกงกะหรี่หรือผงกะหรี่แบบผงๆเนี่ยนะทำเมนูอะไรก็อร่อยลองเอาสูตรของพวกเราไปทำกันดูนะคะดับเบิลความอร่อยกับฟรุตามิน่าทราดิชันแนลพาวเค้กทุเรียนมาร์เบิลที่คัดสรรเนื้อทุเรียนพันธุ์ดีเพิ่มความพิเศษด้วยผงโกโก้เกรดพรีเมียมนำมาผสมเป็นบัตเตอร์เค้กสูตรพิเศษการันตีความอร่อยโดยอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนื้อเค้กเนียนนุ่มชุ่มฉ่ำ1ชิ้นราคา750บาทพิเศษเมื่อสั่งซื้อคู่กับเค้กทุเรียนรวมเป็น2ชิ้นราคาเพียง 1,300 บาทสั่งจองด่วนที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดสอบถามโทร026827644ต้อนรับซัมเมอร์ด้วยฟรุตามิน่าทราดิชันแนลพาวเค้กทุเรียนแมเนียเค้กทุเรียนต้นตำรับที่คัดเลือกวัตถุดิบระดับพรีเมียมมาอยู่ในเค้กชิ้นนี้หอมมันอร่อยด้วยเนื้อทุเรียนพันธุ์ดีในราคาพิเศษเพียง650บาทส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่026827644หรือ0922658968หรือจะสั่งออนไลน์ได้ที่ Facebook ยิ่งศักดิ์ฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดให้เสียภาษาไทยโดยน้องยี่กุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อินประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นเน้นน่ากินใช่ไหมล่ะ1แพ็คราคา175บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไวๆนะ